สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องของ Chaos War กันนั่นเองเรื่องราวนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนนั้นรอกันมานานแล้วครับผมในวันนี้เรื่องราวนี้นั้นได้มาถึงแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าพาร์ทแรกนะครับจะเป็นการปูทางไปสู่เรื่องราวนี้เพราะว่าเรื่องราวนี้นะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าถ้าผู้ชมใน Marvel นั้นจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากสักเท่าไหร่ในตอนแรกมันจะแบบเป็นเรื่องราวแย่ของมันและในตอนหลังนั้นมันจะมารวมเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้นั้นมันมากๆครับโดยหลักของเรื่องราวนี้นั้นส่วนใหญ่จะอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของเทพต่างๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเทพของแอสการ์เทพของโอลิมปัสเทพจากญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าผู้ชมส่วนใหญ่ที่ดูคอมิกเวิลด์กันเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทพในจักรวาลของมาร์เวลนะครับซึ่งในพาร์ทของวันนี้เองจะเป็นการปูเรื่องราวเป็นการเล่าเรื่องนะครับว่าเทพนั้นมีอะไรบ้างใครเป็นมิตรกับใครเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ไอตัวนี้คือตัวอะไรกันแน่อะไรแบบนี้ครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับเหตุการณ์ Chaos War ในพาร์ทปูทางหรือว่าพาร์ทที่1 นั่นเองครับผมเชื่อเลยเนี่ยว่าถ้าผู้ชมใน Marvel ส่วนใหญ่นะครับผมจะคุ้นเคยกับเทพของแบบเทพของนอร์ดนะครับเป็นเทพแบบแอสการ์ดอะไรพวกนี้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นโอดินต่อหรือว่าโลกิอะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับในมาร์เวลเนี่ยก็มีเทพจากศาสนาอื่นๆเช่นกันคนที่ท่านผู้ชมพอจะคุ้นเคยลองมาจากเทพของพวกแอสการ์ดก็คงจะเป็นเทพของโอลิมปัสนะครับคนที่ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินชื่อบ่อยที่สุดก็คือเฮอร์คิวลิสนั่นเองครับผมแต่ทว่าต้องบอกกันก่อนเลยในมาร์เวลนั้นมันมีเทพมากกว่านั้นเยอะครับมีเทพจากทุกศาสนานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเทพจากอียิปต์เทพจากญี่ปุ่นเทพจากเม็กซิกันเทพจากอะไรก็ว่าไปโหแดนน้ำแข็งเอสกิโมมีทุกเทพครับและตัวละครหลักที่เราต้องรู้ในเหตุการณ์นี้นะครับผมคือเทพจากญี่ปุ่นนั่นเองตัวละครนี้ก็คืออามาสุมิกาโบชิตัวนี้นะครับผมเป็นเทพแห่งความตายของญี่ปุ่นเป็นเทพที่คอยปกปักรักษาดินแดนแห่งความตายและเป็นตัวแทนของความว่างเปล่าซึ่งครั้งอดีตกาลนี้เองนะครับผมเทพแห่งโอลิมปัสนั้นก็เคยได้ต่อสู้กับอามาสุมิกาโบชิตัวนี้ซึ่งต้องขอบอกเลยนะครับเทพตัวนี้นั้นร้ายกาจมากๆมันใช้ทั้งกลลวงใช้แผนต่างๆและสุดท้ายเทพตัวนี้นั้นก็สามารถหลอกล่อซุสและสามารถใช้อุบายของมันจัดการซุสลงได้ในเวลาต่อมานี้เองด้วยความชั่วร้ายของมันเทพแห่งญี่ปุ่นนั้นก็เลยรวมตัวกันและผนึกมันเอาไว้จากนั้นเวลาของเทพนั้นก็ได้ผ่านล่วงเลยไปครับผมเหล่าเทพนั้นก็พบกับการผจญภัยมากมายและเหล่าเทพจากศาสนาต่างๆนั้นก็ได้รวมตัวกันและตั้งสภาแห่งเทพขึ้นมาเวลานั้นได้ดำเนินมาตามไทม์ไลน์นะครับผมผ่านเหตุการณ์ใหญ่ๆต่างๆมากมายซึ่งเทพนั้นก็มีส่วนร่วมมากน้อยแล้วแต่ตัวนะครับผมบางตัวก็มีส่วนร่วมเยอะบางตัวก็มีส่วนร่วมน้อยและในตอนนี้เองเหตุการณ์ของไทม์ไลน์มาร์เวลนั้นก็เดินทางมาถึงเหตุการณ์ Secret Invasion นั่นเองครับผมโดยเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ชาวสกราวนั้นได้วางแผนมาบุกโลกแล้วค่อยๆแทรกแซงเข้ามาในโลกทีละนิดทีละนิดนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ยาวนานมากๆและต้องบอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาของจักรวาลมาร์เวลเลยซึ่งหากท่านผู้ชมอยากดูเวอร์ชันเต็มนั้นก็กดเข้าไปดูได้ตรงนี้เลยครับผมเราได้ทำจบกันไปแล้วมี6พาร์ทนั่นเองนะครับให้เวลากดกลับไปดู3 2 1โอเคเราถือว่าท่านผู้ชมนะครับรู้เรื่องของ Secret Invasion กันมาหมดแล้วทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรื่องของเทพกันต่อเลยดีกว่าครับผมว่าเทพนั้นไปมีบทบาทอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเรื่องราวของเรานั้นมีอยู่ว่าในวันหนึ่งนี้เองนะครับอาเทน่านั้นก็ได้จับสังเกตได้ว่าสกาวนั้นเริ่มบุกเข้ามาบนโลกแล้วเธอนั้นก็เห็นได้ครับผมว่าเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่โลกมนุษย์นั้นจะต้องประสบกับหายนะครั้งใหญ่แน่นอนด้วยเหตุนี้เองอาเทน่านั้นเลยนำเรื่องนี้ไปทูลกับเหล่าสภาเทพนะครับผมเหล่าเทพทั้งหลายข้ามีเรื่องจะมาบอกให้ท่านฟังในตอนนี้พวกสกาวนั้นได้เริ่มยึดครองโลกแล้วแล้วเธอนั้นก็นำหลักฐานมาโชว์ให้ดูอาเทน่าเทพีแห่งสติปัญญานั้นได้เล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพวกสกาวให้กับพวกเทพฟังและเธอนั้นก็ได้บอกแผนการของเธอให้กับทุกคนได้รู้อาเทน่านั้นมีแผนที่จะไปจัดการเทพของเหล่าสกาวนั่นเองซึ่งอาเทน่านั้นก็ได้นำทีมให้เฮอร์คิวลิสนั้นเป็นคนไปจัดการนะครับผมหากท่านผู้ชมสงสัยแล้วก็ว่าเด็กที่เดินทางมากับเฮอร์คิวลิสนั้นคือใครเด็กคนนี้ก็คืออามาเดอุสโชนั่นเองนะครับผมเขาคนนี้คือเด็กเกาหลีที่เป็นอัจฉริยะของโลกเขาคนนี้สามารถคิดได้เทพมากๆนะครับเป็นเด็กที่เก่งมากๆท่านผู้ชมคอยดูต่อไปแล้วกันว่าเด็กคนนี้มันเก่งขนาดไหนเอาเป็นว่าในตอนนี้ท่านผู้ชมรู้แค่ว่าอามาเดอุสโชนั้นเป็นคู่หูของเฮอร์คิวลิสก็พอแบบว่าเฮอร์คิวลิสนั้นใช้กำลังอามาเดอุสโชใช้สมองเรื่องมันก็ประมาณนี้เลยครับผมทีนี้เรามาเข้าเรื่องราวกันต่อเลยดีกว่าหลังจากที่อาเทน่าได้เสนอเรื่องนี้ไปนะครับเทพจากศาสนาอื่นๆเนี่ยก็ตกลงนะครับผมแล้วก็ส่งตัวแทนเทพแต่ละคนเนี่ยมาร่วมทีมด้วยเทพทางเหนือนั้นได้ส่งสโนว์เบิร์ดมาร่วมทีม
เทพทั้งใต้นั้นได้ส่งอาแจ็คเข้ามาเข้าร่วมทีมซึ่งอาแจ็คตัวนี้นั้นคนละตัวกับอาแจ็คที่เป็นตัวร้ายของเดดพูลนะครับจากนั้นทางฝั่งของเทพญี่ปุ่นนี่เองนะครับผมก็ได้ส่งเจ้าอามาสุมิกาโบชินั้นมาเข้าร่วมทีมด้วยซึ่งในตอนแรกนั้นเฮอร์คิวลิสก็ไม่เห็นด้วยนะครับผมไอเทพนี่มันเคยบุกโอลิมปัสทั้ง2คนนั้นได้เข้าต่อสู้กันจนเกิดการตะลุมบอลมั่วไปหมดแต่ทว่าสุดท้ายนี้เองนะครับสมาชิกคนสุดท้ายที่มาเข้าร่วมทีมนั้นก็ได้มาหยุดการต่อสู้เอาไว้ดอทอีเตอร์นั้นได้ถูกขอให้มาเข้าร่วมทีมนี้ด้วยและเมื่อทุกคนรวมทีมกันนี่เองนะครับผมดูเหมือนว่าคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยก็จะสามารถพออยู่ร่วมกันได้ไม่ตีกันเองนะครับจากนั้นทุกคนนั้นก็เริ่มออกเดินทางกันในทันทีในเวลาเดียวกันนี้เองพวกสกาวนั้นก็ยกทัพมาถล่มโลกนะครับผมซึ่งในระหว่างทางเนี่ยเฮอร์คิวลิสก็ได้เดินทางสวนกับเหล่าสกาวเขาต้องการจะกลับไปช่วยโลกแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายไปแล้วในตอนนี้ยานของเฮอร์คิวลิสได้เดินทางเข้ามาในดินแดนแห่งความฝันแล้วในระหว่างการเดินทางนั้นพวกเขาต้องพบกับอุปสรรคมากมายการจะไปถึงจักรวาลของพวกสกาวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆและด้วยความซวยนี่เองนะครับผมพวกเขานั้นได้ไปเจอกับเจ้าแห่งฝันร้ายผู้ครองมิติแห่งฝันนั่นเองซึ่งในการต่อสู้นะครับผมเหล่าสมาชิกทีมกอสควอทุกคนนั้นตกอยู่ในฝันร้ายหมดในตอนนี้เจ้าแห่งฝันร้ายนั้นได้ทำให้ฮีโร่ทุกคนที่มากับพวกเขาเนี่ยเห็นความกลัวในเบื้องลึกของจิตใจซึ่งเทพแห่งฝันร้ายก็ได้ไปดูความกลัวแต่ละคนทุกๆคนนั้นมีความกลัวเป็นของตัวเองแต่ทว่ามีความกลัวของชายคนหนึ่งที่แปลกตากว่าคนอื่นเมื่อเจ้าแห่งฝันร้ายนั้นได้ไปดูความกลัวของมิกาโบชิความกลัวของเจ้าสิ่งนี้นั้นมันช่างแตกต่างจากคนอื่นเหลือเกินโดยปกตินั้นคนทั่วไปหรือเทพทั่วไปเนี่ยจะกลัวอันตรายกลัวสิ่งที่อันตรายกว่ากลัวการทำลายล้างแต่ทว่ามิกาโบชินั้นกับกลัวการมีอยู่ของจักรวาลไม่นี่มันไม่ดีแล้วนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เจ้าแห่งฝันร้ายนั้นได้เห็นในความฝันของมิกาโบชินั้นจะทำให้เจ้าแห่งฝันร้ายนั้นขวัญผวาไปเลยจากนั้นเขาก็เลยได้ลดกำลังออกมาและหนีออกมาทำให้ทุกคนนั้นสามารถหลุดออกจากฝันร้ายได้นี่อาจจะดูเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมแต่มันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้รู้แล้วว่าเจ้าอามาสุมิกาโบชินั้นมันมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดเจ้านี่คงไม่ใช่แค่เทพแห่งความตายจากญี่ปุ่นแน่นอนมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นและหลังจากที่เหล่าทีมรวมเทพนี่เองนะครับผมได้สามารถหลุดออกมาจากฝันร้ายได้พวกเขานั้นก็ต้องผจญกับปีศาจมากมายก่อนที่พวกเขานั้นจะเดินทางไปถึงมิติของเหล่าสกาวในตอนนี้พวกเขานั้นได้เผชิญหน้ากับเทพของสกาวแล้วซึ่งดูเหมือนว่าเทพของสกาวนั้นก็ไม่ได้อ่อนแออย่างที่พวกเขาคิดการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างดุเดือดแม้ทีมรวมเทพนี้จะรวมพลังกันแล้วนะครับผมก็ยังสามารถต่อกรกับเทพของสกาวได้ยากและดูเหมือนว่าในการต่อสู้นี้เองก็ต้องมีชีวิตที่ได้สูญเสียไปอาแจ็คนั้นได้ตายในการต่อสู้กับเทพแห่งสกาวในตอนแรกนั้นเฮอร์คิวลิสเป็นฝั่งเสียเปรียบแต่ถ้าว่าในตอนสุดท้ายนี้เองเขาก็สามารถร่วมมือกับสโนว์เบิร์ดและพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะได้แต่ถ้าว่าในเวลาเดียวกันนี้เองในเวลาที่ทุกคนนั้นกำลังฉลองชัยชนะอยู่อามาสุมิกาโบชินั้นก็ได้พลาดท่าให้กับเหล่าสกาวอีกตัวนึงอามาสุมิกาโบชินั้นถูกเทพีแห่งสกาวนั้นฉีกร่างออกมาเป็นชิ้นๆในตอนนี้อามาสุนั้นได้ตายลงในทันทีแต่ถ้าว่าในตอนนี้กลุ่มของเฮอร์คิวลิสนั้นได้บรรลุเป้าหมายเรียบร้อยแล้วพวกเขานั้นสามารถจัดการเทพของสกาวได้แล้วไม่มีเหตุผลที่พวกเขาต้องอยู่สู้ต่อแล้วในตอนนี้ภารกิจของพวกเขาสำเร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนี้เองเฮอร์คิวลิสสโนว์เบิร์ดแล้วก็อามาเดอุสโชนั้นได้ร่วมมือกันและสามารถหนีออกมาได้อย่างวุ่นวิตเหตุการณ์นั้นตัดไปที่เทพีของเหล่าสกาวที่ยังหลงเหลืออยู่ดูเหมือนว่าทุกอย่างนี้จะเป็นแผลที่แหกตาทุกคนอามาสุมิกาโบชินั้นสามารถหลอกลวงคนอื่นทำให้คนอื่นเห็นภาพลวงตาได้และการที่เทพีนั้นได้ฉีกร่างอามาสุออกนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งหมดอามาสุต่างหากที่เป็นคนฉีกร่างเทพีออกในตอนนี้อามาสุมิกาโบชินั้นได้เป็นอิสระจากเหล่าทวยเทพแล้วในตอนนี้ข้าเป็นอิสระแล้วข้าขอสัญญาไอ้พวกเทพญี่ปุ่นที่มันเคยกักขังข้าในตอนนี้ข้าเป็นอิสระและมีพลังแล้วข้าขอสัญญาเลยพวกเจ้าจะต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกเจ้าทำไปกับข้าในตอนนี้อามาสุนั้นเป็นอิสระบนอวกาศแล้วไม่มีใครหยุดเขาได้อีกต่อไปแล้วอวกาศอันแสนกว้างใหญ่นั้นกำลังรอให้มิกาโบชิไปสำรวจอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เองนะครับผมจะเป็นแผนที่อาเทน่านั้นวางเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วดีมากในตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนการทั้งหมดไม่สิมันดีกว่าแผนที่วางเอาไว้ซะอีกแผนของอาเทน่านั้นคืออะไรกันแน่และเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรรอติดตามชมกันได้ในตอนหน้านะครับผมนี่เป็นตอนเกริ่นนำเรื่องราวนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นมีข้อสงสัยอีกหรือว่าอยากถามอะไรก็ถามกันมาได้เลยและในวันนี้เราก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์มาเลยถ้ารีบแต่อาจจะอ่านไม่ครบอะไรอย่างงี้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะอินบ็อกซ์มาเยอะจริงๆครับอันนี้แบบ
รอไม่ไหวแบบตอบไม่ไหวจริงๆอ่ะอินบ็อกซ์มาเป็นพันเลยอ่ะตอบได้แบบร้อยกว่าคนอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับผมก็ต้องขออภัยณจุดนี้ด้วยแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้สนุกกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับ